ความรุนแรงต่อผู้หญิงครับครับความรุนแรงต่อผู้หญิงนะคะก็ประมาณว่าข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยป่ะตีชิงขึ้นมาฮะข่มขืนก็เท่าที่รับทราบจากสื่อทั่วไปการเอาเปรียบการเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างก็ถือว่าเป็นความรุนแรงอย่างเลยคิดถึงความไม่เป็นธรรมคือความไม่เท่าเทียมกันในสังคมหรืออะไรความไม่เป็นธรรมครับที่เราเกิดมาแล้วเรามีร่างกายที่แข็งแรงกว่าแต่กลับว่าไปทำกับไปทำต่อที่ก่อนแอนกว่าความแรงมันมีในความหมายง่ายเลยคือเป็นความแรงตั้งแต่ร่างกายและจิตใจคนก็จะตีความว่าความแรงคือการทุบตีการข่มขืนการเห็นภาพทางกายอย่างเดียวแต่มันเป็นความจิตใจด้วยโดยภาพรวมของสังคมโลกเองเนี่ยความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมตอนตกเองหรือสังคมแอฟริกาหรือทั่วโลกเนี่ยผู้หญิงก็ยังถูกใช้ความแรงเนี่ยค่อนข้างมากตัวเลขก็ยังเพิ่มขึ้นหรือบางประเทศถึงขั้นถูกทำร้ายเสียชีวิตก็มีนะฮะโครงสร้างเชิงอำนาจที่ทำให้ผู้ชายคิดว่าตัวเองมีอำนาจเหนือฝ่าเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่เป็นปัญหาใหญ่แต่งงานไปแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยภรรยาต้องทำแบบนี้แบบนี้เพราะว่าสังคมมาสอนแบบนี้งั้นเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของเนื้อตัวร่างกายด้วยถูกไหมคุณจะไปยุ่งกับใครไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เขาถูกบอกว่าเป็นคุณแผนงั้นก็จะมีเมียมากไม่เป็นไรซึ่งเขาก็ถูกใส่ทอดมาเงี้ยแล้วการที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าคนในครอบครัวเขาคุณภาพได้ไม่กล้าที่จะไปพูดข้างนอกมีอยู่ครั้งนึงทะเลาะกันแล้วแยกกันเมาอ่ะเขาก็กินเหล้าเมาตอนแรกเลยเขาตบแล้วก็มาบีบคอผักเราล้มบนที่นอนแล้วก็มานั่งทับตัวแล้วก็บีบคอกะเอาให้ตายแบบตาแบบเหมือนคนแบบเสียสติอ่ะหนูก็เลยเรียกชื่อเขาอ่ะเรียกชื่อเขาดังๆเลยตะโกนดังๆเลยเขาก็แบบเหมือนก็ได้สติขึ้นมาแล้วเขาก็ปล่อยแล้วเขาก็ชี้หน้าด่ารู้สึกแบบกลัวว่าวันนี้กินแล้วจะมาผ่านอะไรอีกเอามาลูกก็ไม่มีเมียนั่นแหละอาการเริ่มมาแล้วแอบชอบเมียของลูกเล่นอย่างเดียวเอาไปมาออกปากว่ากูขอได้ไหมขออะไรขอเอาลูกลูกสะใภ้จำเมียโอ้ยมันจนพูดอะไรไม่ได้แหละนี่แน่นไปหมดเลยกูจะทำยังไงบอกแล้วขอแล้วลูกมึงล่ะมันจะให้ไหมเมียมันน่ะไม่ให้กูก็จะเอาหนีแฟนมาค่ะเขาซ่อนขังไว้ที่บ้านอยู่มาตั้งนานแล้วอยู่แบบเกือบ9ปีแล้วมีลูกคนแล้วลูกเขาก็ออกไปทำงานข้างนอกครับแล้วก็อยู่ในบ้านแล้วก็จะล็อกกุญแจปิดผ้าม่านอะไรเงี้ยอยู่แต่ในบ้านไม่ไปไหนไม่แต่ว่าคนรอบบ้านเนี่ยจะไม่รู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านหรอกจะไม่รู้ว่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยไม่รู้เขาไม่ทราบคือมันปิดบ้านไปหมดเลยคือไฟไหม้ก็ตายเลยไงตายเลยนะแม่คือของในบ้านไม่ได้ซื้อเองแม้กระทั่งยาคุมหรือผ้าอนามัยเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนซื้อมาให้แต่ถ้าจะกินข้าวข้างนอกเงี้ยก็ต้องแบบหันหน้าเข้ากำแพงเงี้ยแบบห้ามเจอคนรอบข้างเงี้ยห้ามให้เจอใครบางครั้งตลาดก็มีต้องใส่หมวกกันน็อกกันนะทำแบบขนาดนั้นแล้วมันทำให้เราแบบเครียดแล้วเราแบบแค่ขังนี่มันก็แบบรู้สึกแย่เป็นคนนะเราก็เป็นความสามารถอยากทำงานอยากทำอะไรอย่างเงี้ยอยากไปอิสระเหมือนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเครียดมันหาหนักออกไม่ได้บางทีแบบเคยเหมือนกันเคยแบบว่าอยากตายไปเลยอย่างเงี้ยหากเราเพิกเฉยต่อความรุนแรงคนที่ได้รับผลกระทบนั้นก็คือผู้หญิงซึ่งเป็นเพศเดียวกับแม่ของเรานั่นเองเสียงนกหวีดก็คือเหมือนสัญลักษณ์แห่งการหยุดเป็นการแสดงเสียงที่มีพลังเพื่อจะหยุดความรุนแรงในทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้หญิงการเพิกเฉยนี่ก็เป็นอันตรายส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันก็จะกลายเป็นการสนับสนุนให้ความรุนแรงเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องในเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรีเนี่ย
ถ้าเกิดเป็นการทำร้ายรุนแรงทางด้านร่างกายหรือจิตใจก็จะมีประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายบ้านเมืองทั่วไปคอยปกป้องดูแลอยู่แต่ในกฎหมายใหม่คือพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยก็จะให้โอกาสผู้หญิงในการแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็ดำเนินคดีได้แต่ส่วนผู้กระทำเนื่องจากเป็นการกระทำของผู้ร่วมในครอบครัวกันเองก็จะมีการเปิดช่องให้มีการยอมความหรือมีการตกลงไกล่เกลี่ยกันได้ซึ่งจะเป็นหนทางที่นุ่มนวลกว่าสำหรับบุคคลในครอบครัวด้วยกันร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง1เสียงของคุณช่วยหยุดความรุนแรงได้